Mission to the Moon Podcast b rought to you by แปลงเจ้าหญิงสีจัน Enchantet ทาปุ๊บเจ้าหญิงปัสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast ตอนที่341นะครับคุณอยู่กับประวิษนุสาหะครับวันนี้เป็นวันสำคัญนะครับ24มีนาคมวันเลือกตั้งนะฮะในขณะนี้เป็นเวลาประมาณสัก6โมงเย็นนะครับไปถีบเลือกตั้งแล้วนะฮะกำลังดูผลกันอยู่ก็ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้จะมีคนฟังเยอะหรือเปล่าเพราะว่าหลายคนน่าจะต้องติดตามผล,ลือกตั้งผมเองก็นั่งดูอยู่อีกจอหนึ่งนะครับก็หวังว่านะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยนะครับจะรักใครชอบใครก็ผลการตั้งมาเป็นยังไงเราก็คงต้องเคารพนะเราก็ขอให้เทศเดินหน้าต่อไปได้อย่างดีที่สุดนะครับก็คําถามก็พอสมควรนะฮะวันนี้เนะี่ยขอดูในมีนะ,ะวันนี้น้อยน้อยกว่าอาทิตย์ที่แล้วนะฮะโอเคนะครับคาถามแรกบอกว่า อยากเขียนเรื่อง value proposition ใน business model canvas นะครับมีวิธีเขียนยังไง effective มากที่สุดคืออย่างนี้ผมจะบอกว่าอย่างนี้นะไม่สามารถตอบแบบสั้นได้จริงๆตอบเป็นอพิโซดนก็ยังไม่ได้เลยคืออยากจะอ่านมันมีหนังสือแล้วมีอยู่แล้วใช่ไหมครับเรื่อง business model canvas ผมอ,อ,อยากให้ลองอ่านดูก่อนนะครับอ,อ่านให้ละเอียดก่อนนะครับแล้วลองลองามความเข้าใจกับตัว canvas ก่อนทีเนี้ย เวลาจะเขียนให้ดีที่สุดเนี่ยนะผมแนะนำอย่างเงี้ยที่ผมใช้นะครับผมไปดูตัวอย่างนะไปหาตัวอย่างอื่นอ่านว่าเขาเขียน business model คันวาสยังไงหรือคุณไปดูใน YouTube ก็ได้นะมันก็มีตัวอย่างอยู่แล้วคุณจะเริ่มเห็นว่าอ๋อธุรกิจคล้ายๆกับเรามันเขียนแบบไหนนะครับอย่างในเคสนี้เนี่ยจะทำคลินิกใช่ไหมครับมันก็จะมีธุรกิจที่เป็นคลินิกเลยหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่คล้ายๆกันนะครับแล้วเราจะเห็นว่าทํายังไงเขียน Val u e proposition ได้ถูกต้องนะครับข้อที่2นะครับพอดีปเรรียนนะคับ พอดีเจ้าหนายไปรเรียนปอทแล้วเห็นเราจบปอทแล,แล้วเลยเอากาันบ้านปอทมาให้เราทำรู้สึกกล้ากระวนใจมากจะทํำยังไงดีนะครับต้องถามว่าอืมคือจริงจมันก็ไม่ดีไม่ถูกไม่ถูกต้อง,งนะฮะถ้ารู้สึกอยากลาออกก็ก็จะพูดยไงดีคือคือคำถามมันสั้นเกินไปผมไม่แน่ใจว่าคาว่าการบ้านนี่มันเป็นสโคขนาดไหนถ้าเป็นการบ้านที่ที่ทำแล้วคุณรู้สึกว่าคุณขี้โกงเพื่อนร่วมเพื่อนถ้าทำแล้วรู้สึกว่าขี้โกง เพื่อนร่วมคลาสคนอื่นของเจ้านายอ่ะแบบนี้ผมคิดว่าก,ก็ก็อาจจะเป็นความรู้สึกที่สามารถลาออกได้เนาะแต่ถ้าเกิดมันเป็นผมไม่รู้เมื่อกันบ้านในคาว่ากา,การบ้านมันไม่รู้มันมี d e f inition อื่นหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าทํแล้วมันเอาเปรียบคนอื่นอันนี้ก็ก็ไม่ควรก็ไม่ควรทานะครับเอาคำหนังที่สาบอกว่ารู้สึกไม่เหมาะกับสังคมที่นี่นะครับรู้สึกว่าการอยู่กลุ่มเพื่อนไม่ได้ทำให้เราพัฒนาตัวเองขึ้นแต่กลับมีแต่แย่ลงนะฮะที่ผ่านมาเลิกที่จะตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองแต่ก็ทําาไมมมม่่่่่ตต้้้ออออองยยููคคนนนนนเีบีบกกกลุพืรรสึแะับ อันนี้เป็นเคสของมหาวิทยาลัยการไม่มีเพื่อนในมหาวิทยาลัยนี่แย่งจริงผม,ผมเข้าใจประเด็นนี้แล้วก็มาทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวโดยเฉพาะในวัยนี้นะครับซึ่งเป็นวัยที่ต้องยอมรับว่าเราเพื่อนมีทธิพลกับเราสูงมากนะครับอยากจะลองแนะนําให้หาเพื่อนใหม่ดูคือเพื่อนมีหลายมิติเนาะเวลาเรามองกลุ่มเพื่อนเนี่ยเราเอาจจะคิดถึงเพื่อนในคณะแตนะ่จริงๆไม่มีเพื่อนกลุ่มอื่นได้อีกนะครับถ้าเป็นแบบเจอจริงก็คือเพื่อนเนี่ยเพื่อน จะเป็นเพื่อนชมรมหรือลองไปทํากิจกรรมดูนะครับลองทากิจกรรมใหม่ๆดูลองไปเข้าชมรมใหม่ๆดูลองไปลองไปทําอะไรที่จะได้เจอคนใหม่ๆดูบางทีราจะได้เพื่อนที่ที่ตรงกับเรามากกว่าก็ได้จริงๆกิจกรรมที่ประเภทชมรมเนี่ยนะฮะงานอาสาพวกเนี้ยคนจะมีความคิดใกล้เคียงกันนะเพราะว่าเริ่มต้นมาด้วยวายเหมือนกันมาด้วยทําไมเหมือนกันคือทำไมฉันอยากทาเรื่องนี้เหมือนกันนะส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไปด้วยกันได้ดีนะครับก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องหนักใจนะเรื่องเพื่อนเรื่องอะไรเนี่ยแต่ว่าผมคิดว่าลองดูครับ ขอย้อนกลับไปพอดแคสต์สักตอนนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจำต่อไม่ได้แล้วที่ผมพูด,พดเรื่องของดันบาร์เลเยอร์ที่มันมีกลุ่มคนกี่ level เลเวลนะฮะมนุษย์เราสามารถแฮนด์ลเพื่อนสนิทได้ประมาณ5คนโดยประมาณเพราะฉะนั้นเลือกค่าคนนี้ให้ดีเพราะเขามีอิทธิพลสูงมากๆกับคุณนะครับอ,อ,อยากถามว่าคุณอริมีหลักการอะไรในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ได้กับทุกเรื่องผมเพิ่งตอบไปเมื่อเอพิ od วันสุกนะครับขอนอนุญาตย้ยอนกลับไปฟังวันสุกเนาะ โอเคนะครับอ,อีกท่านหนึ่งบอกว่าตอนนี้ทำง,งานอยู่กับบริษัทญี่ปุ่นนะครับมา5ปีหลังจากจบโทนะฮะปัจจุบันทำอยู่ที่ที่2นะครับซึ่งก็ขนาดไซซิ่งเล็กกว่าที่ที่1แต่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันนะครับอยาย้าไม่เกือบปีรู้สึกงานที่ได้ลงน้อยก็่าเก่ามากในมุมของงานเอกสารและงาน Urgent Case แต่กลับได้งานขาย Product ที่ไม่ใช่ตัวชูโรงของบริษัทจึงต้องเปิดตลาดใหม่เน้นพวก Develop ed, และฝ่าย ซัพพอร์ตก็ไม่มีข้อมูลมากพอทําให้เหนื่อยมากกว่าคนอื่นในทีมมากรู้สึกว่าพยายามไปก็ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่นะครับส่วนอ่าส่วนในทีมเองก็มีกันแค่4คนนะครับโปรเจกต์ที่ได้รับเหมือนทําคนเดียวร้อยเอร์เซหัวหน้าไม่ค่อยซัพพอร์ตเลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะยาวๆนิดนึงเออแล้วก็อ๋อโอเคพอมีการพรีเซนต์ก็เอาลูกค้าที่เป็นท,ท,ที่ที่เจ้าตัวเป็นคนดูแลไปพรีเซนต์เองด้วยชั้นมองว่าจริงๆเหมือนกับถูกคใครคกับเหมือนกับถูก ขโมยเครดิตนะประมาณนี้นะครับทำรู้สึกลำบากใจในการพูดคุยเรื่องงานมากๆเลยรู้สึกไม่ได้มิเวต t e รู้สึกเหมือนโดนหลอกใช้นะครับแต่ว่าก็มีข้อดีเหมือนกันนะครับข้อดีก็คือเวลายืยดหยุ่นนะครับมีรถเงินเดือนเยอะอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยลังเลนะครับว่าจะทำยังไงดีคืออันเนี้ย มันเป็นปัญหาแบบคลาสสิกมีคําถามลักษณะเชิงแบบนี้ทุกทิศนะครับผมจะแนะนําแบบนี้ก่อนเป็นสเตปลองไปคุยเปิดใจคุยกับเจ้านายก่อนแบบจริงๆว่าคุณไม่ชอบอะไรคุณชอบอะไรนะครับกูดฟีดแบ็กคือฟีดแบ็กที่พรีแพร์ไปอย่างดีมีเรื่องราวมีตัวอย่างยกนะครับถ้าเจ้านายคุณไม่ฟังคุณเลยนี่ตบตบตบนะครับแล้วก็บัตรตบตกไปเลยนี่นะฮะมันเป็นไปได้ว่าสถานการณ์นี้อาจจะไม่เปลี่ยนนะครับมีอีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าบริษัทองค์กรค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีการแยกกันของแผนกต่างๆอย่างชัดเจนเนี่ ไปขอหนายที่ใหญ่กว่านั้นเพื่อขอย้ายไปงานแผน,นอื่นก็เป็นไปได้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วในหลายเคสนะครับแต่ถ้ามนไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องหารู้ทางอื่นไว้เจ้านายที่ไม่ฟังฟีดแบ็กลูกน้องเนี่ยนะฮะที่ไม่พร้อมที่จะสปอร์ตลูกน้องในเรื่องที่ถูกต้องนะครับผมก็ไม่อยากทํางานด้วยอันนี้พูดจริงเวลาผมบางครั้งผมอาจจะเป็นแบบนั้นผมก็ ขอฟีดแบ็กกับลูกน้องว่าเฮ้ย hey, ถ้าเกิดพี่เป็นแบบนั้นเนี่ยบอกพี่เพราะว่าพี่ไม่อยากเป็นเจ้านายแบบนั้นพี่ไม่อยากเป็นหัวหน้าแบบนั้นพี่ไม่อยากเป็นผู้นําแบบนั้นไม่ว่าคุณจะเรียกเราว่าอะไรก็ตามเราต้องการเป็นคนที่ฟซิลิเตทให้คุณทํางานได้ดีที่สุดเรามีหน้าที่ในการลดอุปสรรคในการทํางานของคุณไม่ใช่เพิ่มอุปสรรคในการทํางานของคุณและที่สำคัญที่สุดเราจะไม่เอาเครดิตของคุณมาเป็นเครดิตของเราเด็ดขาดเรื่องความดียกให้น้องๆน,นะฮะเรื่องที่ยากๆเหนื่นอยความรับผิดชอบความรับผิดมาหาพวกพี่ หัวหน้ามันถึงจะเรียกว่าเป็นผู้นําที่ไม่ใช่หัวหน้าที่เป็นบอสแต่เป็นลีดเดอร์ได้เผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วผมบอกเลยว่างานแรกๆในชีวิตคุณได้นายยังไงคุณได้หัวหน้าไงคุณได้ผู้จัดการคุณได้ผู้นำของคุณยังไงเนี่ยสำคัญมากกับชีวิตที่เหลืออยู่ของคุณวิธีคิดต่างๆนะครับข้อต่อไปในฐานะผู้นาองค์กรความผิดพลาดน่ากลัวไหมมันยิ่งใหญ่ไหมในชาเพื่อนร่วมงานหรือพนักงานการเริ่มเลยใหม่ๆย่อมมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่เวิร์กนะครับ ถ้าไม่สำเร็จมีผลกระทบมากมหมและถ้า,าล้มเหลวจริงๆควรแก้ไขหรืออธิบายให้ทีมฟังอย่างไรดีนะครับความผิดพลาดไม่น่ากลัวเลยครับเพราะว่ายัางไงถ้าเป็นผู้นาองค์กรเนี่ยมันต้องผิดพลาดแน่นอนอยู่แล้วผมก็ทําผิดประจำนะฮะสิ่งที่สําคัญคือมันมีอยู่สองสาเรื่องอะ่ะเอาเอา,เอาที่สําคัญจริงๆแล้วกันนะฮะหนึ่งเวลาทําผิดพลาดต้องยอมรับว่าเป็นความผิดของเราเองเพราะว่าในฐานะที่เราเป็นผู้นําองค์กร decision Mak i n g สุดท้ายก็เป็นของเรา ลูกน้องเราทํางานผิดก็เป็นความผิดของเรามันแปลว่าเราสอนเขาไม่ดีพออธิบายเขาไม่เข้าใจพอหรืออกไกะไรก็แล้วแต่เขายังไม่พร้อมที่จะทํางานยังไงก็เป็นความผิดของเราถ้าเราเข้าใจประเด็นนี้แล้วปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะเริ่มไม่ยากมันจะเริ่มไม่ยากพอมันเป็นความผิดของเราสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะได้เรียนรู้เราจะเรียนรู้จากความผิดนี้แล้วเราก็จะค่อยๆแก้ไปมีผลกระทบเยอะไหมไม่มีใครทําอะไรสําเร็จตลอดเวลาหรอกครับประเด็นนี้คุยกันได้สิ่งที่สําคัญค,คือคุณอย่าเสียกาลังใจถ้าคุณเสียกาลังใจมันออกไปในการสื่อสาร มันจะพลังใจมันจะห่อเหี่ยวไปหมดนีแต่ถ้าคุณไม่มีคุณไม่เสียพลังใจคุณบอกเฮ้นี่มันเป็นมันทุกอย่างมันผิดพลาดได้มันเป็นมันเป็นอยู่ใน calculated risk ของเราแล้วคือเรารู้แล้วว่ามันมีความเสี่ยงอะไรแล้วมันก็มันก็ผิดพลาดโชคไม่ดีไม่เป็นไรเอาใหม่ไม่มีใครว่าอะไรครับคนเราทําผิดพลาดตลอดเวลาเราจะรู้สึกไม่ดีคนนั้นก็แต่เมื่อเขาปฏิเสธความผิดของเขาตั้งหกนะครับอีกขั้นหนึ่งนะครับบอกว่า อยากขอคาแนะนําว่าถ้าเรามีรายได้หลายทางมีเงินเดือนมีขายออนไลน์มีเบเกอรี่เราคนทำบัญชี track ยังไงดีให้ได้ผลดีที่สุดนะครับแต่ละอย่างมีรายจ่ายของตัวเองนะครับขายของออนไลน์ก็จะมีต้นทุนสินค้าค่าปลายสนีส่งของอให้ลูกค้าเป็นต้นนะครับผมเข้าใจว่ามีบัญชีอันหนึ่งชื่อ flow accounting flow accountant หรืออะไรสักอย่างไม่แน่ใจเหมือนกันนะที่เป็นสตาร์ทอัพที่เขาทำเรื่องของบัญชีครับ SME ล,ลองไปเชิช Google ดูนะครับเป็นของคนไทยนี่แหละจำได้ว่ามีน้องใช้คนหนึ่งเขาบอกว่าดีนะครับ ถามว่าควรจะแทร็กไหมต้องแทร็กแน่นอนนะฮะอันนี้ไม่ต้องถามเลยนะฮะต้องแทร็กแน่นอนต้องแทร็กอย่างละเอียดด้วยนะครับในอนาคตของทั้งหมดของคุณนี้เนี่ยรัฐบาลจะเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนะครับเรื่องภาษีขายของออนไลน์เพราะฉะนั้นต้องแทร็กไว้คนที่ทํางานอย่างสบายใจที่สุดคือคนที่เสียภาษีถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้ถูกต้องวิธีการทำให้ถูกต้องก็คือคุณเข้าใจประเภทประเภทของรายได้ประเภทของรายจ่ายรายจ่ายที่หักภาษีได้รายจ่ายที่เป็นรายจ่ายต้องห้ามอะไรพวกนี้นะครับเข้าใจเรื่องพวกนี้ทั้งหมด นะครับแล้วก็ใช้โปรแกรมช่วยเอานะครับส่วนเรื่องบัญชีธนาคารผมเข้าใจว่านี้คือน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎเกณฑ์เรื่องของการเก็บภาษีใช่ไหมบัญชีธนาคารจะแยกหรือไม่แยกผมว่าไม่ใช่ประเด็นสําคัญเพราะในที่สุดแล้วครับในยุคที่ข้อมูลทั้งหมดมันจะรวมกันซึ่งเป็นอีกไม่นานต่อจากนี้เนี่ยยังไงซะมันก็มันก็ต้องคือเขาเห็นหมดอ่ะพูดง่ายเพราะฉะนั้นอยากจะรวมจะแยกคงไม่ใช่ประเด็นสาคัญถ้าตอนนี้รู้สึกไม่สบายใจอยากแยกก็แยกไปก่อนนะครับเอ่อ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะควรสิ่งที่ควรทำสิ่งที่ไม่ควรทำออสิ่งที่ไม่ควรทำอย่าพยายามทำอะไรที่ผิดกฎเกณฑ์เรื่องภาษีนะครับอันนี้ผมบอกเลยเพราะว่าคุณจะจ่ายราคาแพงกว่าแพงกว่าสิ่งที่คุณคิดว่าคุณประหยัดไปได้อะเยอะมากๆขอให้ทำถูกต้องแล้วคุณจะสบายใจจริงๆอันนี้ผมไม่ได้เชียรสัมภาระเลยนะฮะสัมภาระน่ารักนะครับถ้าคุณทำภาษีถูกต้องเขาช่วยคุณเยอะมากนะฮะ คือถ้ากิคุณทำถูก <tinc S 2> ต้องทุกอย่างเนี่ยเขาจะหาวิธีการทำให้คุณเสียภาษีได้ถูกต้องแบบน้อยที่สุดด้วยอต้องใช้คำนี้นะเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดครับจะทำอะไรก็ได้อย่าอย่าทำผิดนะฮะอย่าทำผิดโดยเฉพาะเรื่องภาษีนะครับต่อไปนะครับผมอันนี้เป็นเป็นพอดแคสต์ฟังมาจาต่อจากซูเปอร์ผลักทีฟนะครับต่อจากซูเปอร์ผลักทีฟจะทำคัสเตอร์เซนทริกยังไงนะครับ ในกรณีที่ผู้แทนยาไม่สามารถติดต่อคนไข้โดยตรงได้จะต้องผ่านทางหมอเท่านั้นนะครับแล้วก็ยาบางตัวไม่ได้วิจัยง่ายๆหลายสิบบางทีใช้เวลาหลายสิบปีก็ไม่สำเร็จด้วยกฎของบริษัทยาออริจินอลนะครับก็ห้ามติดต่อกับคนไข้โดยตรงที่ผ่านมาทําเว็บไซต์ให้ความรู้ทําแบบประเมินออกจดหมายเชิญบรรยายให้คนไข้ก็แล้วนะครับอยากขอไอเดียนะครับตอนนี้ที่คิดไว้คืออยากเสนอบริษัทอ,อ,อยากเชิญคนไข้ที่ทานยาล้วช่วยคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นอย่างไรเนี่ย มาบญญารรยายพนักง,งานในบริษัทฟังเพื่อที่ได้มีกําลังใจในการขายยาตัวนี้มากขึ้นนะครับอืมคือ customer centric <c oughs> ในสาขาหายยาเนี่ยมันมีความซับซ้อนนิดหนึ่งเพราะมันมีคนที่เป็นผู้ตัดสินใจกับกับคนที่ซื้อไปใช้ต้องยอมรับว่าเราคงไม่ไปเถียงห,หมอหรือเภสัชรอกว่าไม่เอาผมได้ยาอีกตัวหนึ่งคง,คงมีแต่น้อยมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงผู้ตัดสินใจว่าจะให้ยาอะไรเราเนี่ยนะครับ ก็คือคุณหมอกนะับเภสัชเพราะฉะนั้นในลักษณะนี้มันจะมีคนคนคนะัสเตอร์เมอร์สองเลเยอร์เนาะแต่ว่าคือผมผมว่าขั้นตอนว่ายากินแล้วมันเวิร์กไม่เวิร์กเนี่ยมันคงจบไปตั้งแต่ช่วงของการทำเครื่องที่ทริอลหรืออะไรพวกนั้นซึ่งมันน่าจะมาจากต่างประเทศอยู่แล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจจะต้องมาโฟกัสว่าฟีดแบ็ของคนไข้ที่คุณหมอได้คืออะไรเพราะถ้าเกิดว่าผู้แทนยาติดต่อคนไข้โดยตรงไม่ได้การพยายามทําทางอ้อมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็คือผิดกฎอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ ก็ไม่ควรทําคําถามคือเชิญเ,เชิญคนไข้ที่ที่ชีวิตคุณภาพชีวิตดีขึ้นมาได้ไหมผมว่าอันนี้ถ้าไม่ผิดกฎอะไรก็ก็น่าจะทําได้นะครับไม่รู้ว่าผิดกฎหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ผิดกฎก็โอเคนะครับอีกท่านนึงบอกว่าเป็นคนนึงทำงานอยู่ใน oil and gas energy นะครับคิดว่าคนทํางานในวงการนี้ควรปรับตัวอย่างไรและคิดว่าพลังงานฟอสซิลจะหายไปเลยไหมนะฮะ อ๋อผมเห็นหลายองค์กรก็เริ่มปรับตัวเรื่องนี้เยอะมากแล้วนะครับคือบริษัทออยแก๊สส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ระดับโลกเนาะตอนนี้เนี่ยเอาผมยกตัวอย่างบริษัทใกล้ๆตัวเรานะครับปตทใช่ไหมปตทแต่ก่อนเขาเป็นพลังไทยเพื่อไทยใช่สมัยที่ยังสวยนู่นน่นะครับแล้วตอนนี้ก็จะเป็นพลังงานที่ยั่งยืนคือคําว่าพลังงานที่ยั่งยืนเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนว่าปตาทไม่ได้พูดถึงแต่น้ํามันละ พูดถึง renewable energy ผมก็ดูว่าทิศทางบริษัทหรือทิศทางเทรนด์ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็คงไปทางนั้นคำถามคือพลังงานฟอสซิลจะหายไปเลยไหมถ้าถ้าถามว่าน้ามันจะหมดโลกไหมผมเชื่อว่าไม่หมดเหลือเยอะด้วยแต่มันจะถึงจุดที่ไม่คุ้มที่จะทำจุดนั้นเป็นเมื่อไหร่เรายังตอบไม่ได้เนาะเรายังตอบไม่ได้เพราะมันมีมันมีดันไดนามิกเยอะมากกว่าแค่ราคาของมัน,นผมยกตัวอ,อย่างเอาเรื่องเอาเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดแล้วกันนะครับรถยนต์ รถจนไฟฟ้าเนี่ยดีเนาะดีในแง่ของว่า,าช่วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมนูน่นนี่อะไรต่างๆนะพวกนี้แต่ว่าถ้ามันยังคันาราคาเท่านี้อยู่นะฮะประเทศไทยก็คงไม่เกิดอันนี้พูดจริงๆคือรถยนไฟฟ้าปัจจุบันนี้ถูกที่สุดในเมืองไทยคันละเท่าไหร่สองล้านล้านเก้าเก้าใช่ไหมนิสสันชื่ออะไรจำไม่ได้ลวนั่นแนะ่ละล้านเก้าเก้าผมว่ายากที่จะเกิดแต่เมื่อไหร่ที่เกิดการสนับสนุนจากภาครัฐเปลี่ยนแปลงกฎหมายน,นู่นนี่ เปลี่ยน supply c h ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่ประเทศไทยเนี่ยมีความยุ่งยากซับซ้อนเข้าไปอีกเพราะเราดันเป็นฐานผลิตรถยนต์ด้วยรถยนต์ไฟฟ้ากับรถยนต์ที่เป็นสันดาบแบบน้ํามันก็มีวิธีการผลิตแบบคนละเรื่องเลยนะครับชิ้นส่วนก็แตกต่างกันแล้วคุณไปพูดถึงเรื่อง supply chain ทั้งหมดนี้เรากำลังพูดถึง s u p p l เออรายย,ย่ยอยๆที่ต้องส่งของเข้ามาให้กับโรงงานอย่างโตโยต้าผลิตเราจะทำยังไงเขาคือมันมีเรื่องเกี่ยวข้องเยอะแยะเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ประเด็นว่าราคามันถูกกว่าหรือเปล่านีค่คำถามท โมเมนตัม um ของการคิกอินของรถไฟฟ้าซึ่งวันหนึ่งมันมันจะมาแน่ๆแ,แต่มันจะอีก5ปี10ปีหรือ20ปีอันนี้ยังตอบไม่ได้มันขึ้นอยู่กับหลายอย่างนโ,นโยบายของผู้ผลิตเองนโยบายของซัพพลายเออร์เองที่อยู่ในซัพพลายเชนทั้งหมดนโยบายของภาครัฐแน่นอนสําคัญมากจะเอาไงกับเรื่องรถไฟฟ้าเรื่องภาษีจะเอาไงจะสนับสนุสนการผลิตที่นี่ไหมหรืออะไรอย่างนงี้คือมันมีเรื่องพวกนี้แต่ไมหมดนะครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องของโครงสร้างของเมืองนะจุดชาร์จไฟคุณมีไหม สเตชันคุณมีนะบ่านะคือมันมีเรื่องเยอะมากอ่ะผมก็เลยคิดว่าณขนาดนี้เนี่ยภาพมันยังฝุ่นตลบเกินไปที่จะตอบได้ว่าเอ๊ะเราจะไปทิศทางไหนต้องรอดูว่านโยบายของรัฐบาลใหม่เนี่ยจะพูดเรื่องนี้หรือเปล่าซึ่งผมคิดว่าพูดต้องคิดว่าพูดแน่นอนแต่ว่าจะพูดไปถึงขนาดไหนผมยังไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเอาระยะสั้นช่วงนี้ผมก็ว่าพลังงานจากฟอสซิลก็คงมีการใช้กันต่อไป ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงเร็วแบบฟุบมันมัน,ม,นมันเป็นของที่เปลี่ยนแปลงยากที่สุดอย่างหนึ่งของโลกต้องยอมรับนะครับโครงสร้างพลังงานคือเรื่องใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งของโลกเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าจะมาทากันไม่ต้องพูดถึงปี2ปีหรอกเราพูด5้าปี10ปีก็ไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ง่ายมันไม่ได้เป็นแบบดิจิตอลดิสรับชันที่แบบเพลงหายจากซีดีเข้ามาอยู่ในอะไรอะสปอติฟามันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่าน,นั้นเยอะนะผมไม่แน่ใจว่าผมจะตอบคําถามหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าอย่าก,กังวลมากจนเกินนไปนะครับ แต่ในใน,ในฐานะคนทํางานเองเนี่ยผมก็อาจจะสบายใจมากกว่าถ้าองค์กรมีมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคือคือนโยบายว่าแบบโอเคเราจะทําเรื่องพลังงานอะไรต่อไปในอนาคตนะครับก็ลองจับตาดูเรื่องนี้ด้วยกันผมคิดว่าผู้บริหารของบริษัทออยล์แอนด์แก๊สทุกที่ก็คงคิดเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับอ,อ,อีกท่านหนึ่งนะครับถามมาว่าคนเก่งๆที่เขาทำงานเก่งเขาพัฒนาตัวเองกันยังไงคือ อยากเป็นคนทางานเก่งเลยพยายามฝึกตัวเองอยู่ทั้งอ่านหนังสือทั้งฟังคุยคน่งเก่งอยากรู้ว่าเราจะเอาเรื่องที่เราได้เรียนรู้มาเนี่ยมา adapt กับงานตัวเองได้ยังไงนะครับเออบางทีเวลาเราเห็นคนเก่งเนี่ยนะครับเขาอาจจะไมไ่คิดว่าตัวเองเก่งก็ได้นะคนจํานวนมากที่เก่งแต่เราสึกว่าตัวเองไม่เก่งเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาก็มีเยอะถามว่าเราอยากจะเก่งขึ้นยังไงใช้คำนี้ล้วกันเนาะเราอยากจะเก่งขึ้นยังไงนะครับการอ่านหนังสือดีนะครับฟังคุย,ค,ยคนง่งเก่งดีนะครับ ถามว่าจะมาแอบอยังไงคําถามนี้คือว่าเราจะเชื่อมต่อจุดทั้งหมดที่เรามีได้ยังไงไหมยคราะแม้เรามีจุดต่างๆใช่ไหมเราเรียนเรื่องนี้มาเราเรียนบัญชีมาเราเรียนการเงินมาเราเรียนเรื่องศิละปะมาเราทําเอาอ่านหนังสือเรื่องของการทําอาหารมาเราชอบเรื่องเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยมันฟังดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันนะครับแต่เมื่อวันหนึ่งเวลามาถึงเนี่ยแล้วคุณต้องเชื่อว่ามันจะมาถึงมันจะมีเวลานั้นสักวันหนึ่งเนี่ยจุดทั้งหมดมันจะเชื่อมกันเหมือนที่สตีฟจ็อบบอกครับ ในงานพูด graduation ของ Stanford ที่แบบโด่งดังมากใครยังไม่เคยฟังนะขอขออนุญ,ญาตแนะนำว่าต้องฟังไป search youtube um, s t e v e Job Stanford อะไรก็ไม่รู้อะ commencement day อะไรประมาณนี้เนะีเป็น speech ที่แบบโคตรดีดีแบบไม่ใชพูดดีไงนะ่พาร์ทหนึ่งที่เขาพูดก็คือว่าเขาบอกว่า you ต้อง connect the dots backwards คือสิ่งที่คุณได้มาในชีวิตเนี่ย มันเกิดจากของที่คุณสะสมมาเก็บไในตู้บ้างัางคุณยังไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะว่าคุณจะใช้ทําอะไรแต่คุณจะเริ่มเห็นภาพน,นิดๆเนานะแล้วในที่สุดมันจะออกมากลายเป็นของที่แบบเจ๋งมากๆอย่างในกรณีสตีฟจ็อบส์เนี่ยถือเป็นงานคอนเน็กเตอร์ที่เท่มากสตีฟจ็อบส์เขาไปเรียนไอ้ทำตัวอักษรนะฮะผมจําชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้ใครโอใครโทรกราฟี่อะไรสักอย่างเนี่ยนะเป็นคือการทําตัวอักษรให้สวยนะครับแล้วพอเครื่องแม็กออกมาเขาก็เอาศาสตร์อันนี้ที่เขาเรียนมาเนี่ย ไปใช้ในการทำคอมพิวเตอร์ทำเครื่องของ Mac Mac ก็เลยมีโปรแกรมหน้าตาที่สวยกว่าชาวบ้านเขาซึ่งเป็นหนึ่งในจุดขายโปรแกรมอินเทอร์เฟซต่างๆสวยกว่าชาวบ้านเขาเป็นจุดหนึ่งจุดขายของ Mac ซึ่งตอนนี้เขาเรียนในตัวสอนมันเนี่ยเขาคงไม่ได้คิดหรอกว่าเขาจะมาทำคอมพิวเตอร์พอเชื่อมโยงได้นะฮะมันก็เลยเห็นภาพนะครับก็ ลองดูครับสิ่งที่เราทําแล้วเราทําได้ดีแล้วคนอื่นรู้สึกว่าเราเก่งเป็นสิ่งที่เราชอบทำผมพูดอย่างนี้แล้วกันคือถ้าเราชอบทําอะไรนะ,ะพยายามเรียนรู้เรื่องนั้นเรารู้สึกว่าเราทำอันนี้แล้วมัน natural มันแบบมันมันไปแบบโฟล์มันดีอ่ะนะก็ทําเพราะว่าอันนั้นอ่ะเป็นสิ่งที่ในที่สุดแล้วเชื่อว่านะครับมันจะได้มาต่อจุดกันสักวันหนึ่งในอนาคตนะฮะท่านต่อไปบอกว่าถ้าองค์กรไม่มีระบบบริหารกลยุทธ์และการติดตาม KPI อย่างเป็นระบบควร เริ่มใช้เครื่องมือไดมาจับนะครับตอนนี้คิดตัวเองว่าควรเริ่มจากการเรียนรู้ c อร์ t v v t y y ผ่าน Value Chain Analysis นะครับโอเคแล้วก็มีคำถามเรื่องโปรแกรมเรื่องซอฟต์แวร์อะไรเงี้ยอ่าผมผมแนะนำนะครับไม่รู้นะว่าไม่รู้ว่าอันนี้จะเป็นคำแนะนำที่ a g g r e s s i v e กันไปหรือเปล่าคือถ้ายังไม่ได้ติดตาม KPI อย่างเป็นระบบเนี่ยผมอยากแนะนำให้เริ่มใช้ OKR OK เลยง่ายกว่าง่ายกว่าการไปใช้ระบบอื่นแล้วก็เป็นระบบที่ผมศรัทธาเอางี คือผมเชื่อในเรื่อง OKR OK เพราะฉะนั้นต,ต,ต้องต้องต้องตอบแบบมุมของคนที่เชื่อก่อนนะคือผมเชื่อเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสิสแตมมเป็นสิสตมที่ดีนะครับลองใช้ OKR OK ดูนะครับลองศึกษา OKR OK ดูนะครับหนังสือ OKR OK ดีๆในบ้านเรามีหลายเล่มแต่ขออ่านเล่มนี้ก่อนเลยนะฮะทุกคนต้องเริ่มทุกคนที่อ่านทํ OK า OKR มักจะไปเริ่มอ่านจากเล่มนี้ชื่อ m a s u r What Matters นะครับกำลังจะมีแปลภาษาไทยเราด้วยนะฮะโอเค mm hmm. okay, นะครับก็ปัจจุบันนี้เป็น เป็นทำงานอยู่ในระบบสาธารณาสุขนะครับกำลังคิดว่างแผนงานโครงการพัฒนานะครับสาธารณาสุขอยากทำเวิร์กช็อปให้ได้รู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองมากขึ้นทำงานในพื้นที่ร่วมกับเ,เพื่อนร่วมงานได้นะครับทีมงานต้องเข้าใจเชื่อใจยอมรับและเป็นผู้นำในตัวเองนะครับอยากขอคำแนะนำถ้าอยากจัดเวิร์กช็อปในเคสแบบนี้ควรจะทำอย่างไรดี นะฮะโอเคคือการทำงานเป็นทีมนี่นะครับจริงๆมันไม่ได้จะบอกว่ามันมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ที่ซับซ้อนในเชิงของโครงสร้างคือเวลาเราพูดถึงการทำงานเป็นทีมนี่ยหลายคนมันจะเริ่มนึกถึง process ก่อนนะคือแบบเออเราจะเอา tools อะไรมาจับดีอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันก็ดีครับพวกนั้มันก็ดีมันก็เป็น tools ก็ก็ดีคือเราก็จะมี tools เช่นสมุิเป็นตัวอย่างนะครับบอกโอเคทีม communication tools คุณเจอคุณจะไปเจอแบบ select the workplace อะไรเงี้ย คือมีทูสก็ดีฮะแต่ว่าจริงๆบีก่อนหน้านั้นเนี่ยเราต้องทําให้คนคุยกันให้ได้ก่อนเพราะหัวใจสําคัญทั้งหมดของการทํางานเป็นทีมคือการสื่อสารนะครับมันมี2เรื่อง1คือการสื่อสาร2คือการเข้าใจตัวเองหรือที่เราเรียกว่า self awareness นะครับวิร์ดชอปคุณจะทำยังไงก็ได้ขอให้ทํา3เรื่องนี้สาเร็จ1สื่อสารให้ได้คําว่าสื่อสารนี้ไม่ใช่การเขียนอีเมลหากันแต่เป็นการสื่อสารที่เข้าใจจริงว่าอีกคนอยากได้อะไรเพราะอะไรและคนนั้นทําเรื่องนั้นทําไมนี่เรื่องที่1 เรื่องที่สองนะครับให้เขามี internal self awareness internal self awareness คืออะไร internal self awareness คือการเข้าใจว่าคนเราถ้ามีพื้นฐานที่ต่างกันเขาคิดต่างจากเราได้เขาไม่ผิดเราไม่ผิดเข้าใจและเคารพความต่างไม่ได้บอกให้คิดเหมือนเขาแต่ต้องเข้าใจว่าคนเราคิดต่างกันได้ดังนั้นเวลาเราคุยกับคนนี้ ที่คิดไม่เหมือนเราเราจะได้สื่อสารข้อมูลอย่างครบถ้วนและบางทีเราก็ต้องปล่อยเขาตัดสินใจเองนี่คือ internal self awareness แบบหนึง่งหรืออะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเวลามีเรื่องนี้กระทบกันเราเราจะเราจะรุนแรงกับเรื่องนี้มากเราต้องพยายามเข้าใจได้ว่ามันมีปมอะไรหรือเปล่าที่เราเป็นแล้วเราเค่อยๆไปแก้เรื่องนั้นนี่คือ internal self awareness external self awareness คือสิ่งที่เราทํากระทบกับคนอื่นยังไงอันนี้เราต้องเข้าใจเราอาจจะเป็นคนที่บอกว่าเราไม่ได้มีอะไรเราไม่ได้คิดอะไรแต่คนอื่นไม่ชอบวิธีการพูดคุยของเรา ต้องเข้าใจเพราะฉันเวิร์กช็อปอะครับทำถามเรื่องนี้ได้ผ่านฉลุยสําหรับเรื่องทีมคอมมิวนิเคชันนะคือตัวการ c o m m u n i c a t e เองว่าการการสื่อสารที่ดีคืออะไร internal self awareness external self awareness แค่นี้นะครับนโอเคคำถามต่อไปนะครับในระดับผู้บริหารเวลาเขาไปทานข้าวหรือในวงสนทนามีท mm ็ hmm. อปิกเกี่ยวกับการเมืองแล้วเจอคําถามว่าคุณจะเรื่องพักอะไรแล้วมีวิธีตอบที่ดีที่สุดหลีกเลี่ยงคาตอบแบบนี้ได้ยังไง เพราะเรายังไม่รู้ว่าอีกฝ่ายนังเลือกพักไหนและชอบพักไหนกลัวตอบไม่ถูกใจแล้วมีปัญหากันนะครับแม่คำถามนี้ช่วงนี้ได้ยินเยอะนะฮะผมผมได้ทุกวันน่เ <c oughs> นี่ยนะฮะก็จะมีคนถามทุกวันผมก็จะตอบว่าผมยังไม่ได้คิดครับจนถึงวันนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าผมเลือกพักไหนนะฮะล้วก็คงจะไม่มีใครรู้ด้วยนะครับนอกจากขื้นที่เนิทจริงๆซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ส่วนตัวประมาณหนึ่งเนาะเราก็ไม่จำเป็นต้องบอกใครไม่มีใครบังคับนั่นคือสาเหตุที่ทําไมเขาถึงให้พับ กระดาษเลือกตั้งแล้วย่อนลงไปเนี่ยกไม่ได้เปิดแล้วเป็นกระดาษแผ่นเดียวแล้วย่อนลงไปเห็นว่าตัากาเบอร์ไหนอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าเหตุผลของมันก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วผมก็ตอบอย่างเงี้ยครับเลือกตั้งครั้งหน้าผมก็จะตอบอย่างเงี้ยยังไม่รู้ครับแค่นี้ก็ไม่มีใครถามต่อแล้วนะครับอ่ะตอไปนะฮะทำงานอยู่เป็นงานะจะบอกว่าเป็นวิชาชีพ อย่างหนึ่งที่เป็นสายที่เป็นมีกลุ่มคอนซัลล์ด้วยแล้วก็เป็นเป็นวิชาชีพที่ใช้สกิลของตัวส่วนบุคคลค่อนข้างเยอะนะครับอยากขอไปเรียนคอร์สที่เกี่ยวข้องกับงานแต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมีวิธีพูดยังไงที่ทําให้ัวหน้าเห็นด้วยนะครับแต่ว่าเพราะว่าคอร์สนี้มันไม่สามารถดูด้วยตัวเงินได้ในทันทีพราะมันวัดด้วยตัวเงินไม่ได้เลยเกรงว่าคุณน้าจะเห็นว่า,นนาเ,เปลืองจริงๆคอร์สพวกเทรนนิ่งเนี่ยนะมันก็วัดตัวเงินไม่ค่อยได้อยู่แล้วนะครับผมเองก็ส่งทีมไปเรียนคอร์ส อะไรในงานได้หรือเปล่าแต่มันมีคําพูดอยู่คํานึงผม,มผมคิดว่าคุณไม่ควรจะพูดหัวหน้าคุณน,นะแต่ว่าผมอยากให้หัวหน้าคุณคิดแบบนี้นะครับมันเป็นบทสนทนาของถ้าผมจำไม่ผิดมันเป็นทั้งสือเรื่อง h า w g o o g l e works หรือล่าไม่แน่ใจคือคือเขาคุยกันนะ่ะบอกว่าเราเสียเงินเทรนคนเยอะมากเลยนะถ้าเทรนเสร็จแล้วคนเขาลาออกไปจะทํำยังไงดีอีกคนหนึ่งเขาใจว่าเป็น CFO หรือ CEO ตอบมาบอกว่าคุณลองคิดดูสิว่าถ้าเราไม่เทรนเขาเลยแล้วเขาอยู่กับเราไปตลอดเนี่ยเราจะทํำยังไงดี นึกความหมายออกใช่ไหมฮะคือการที่เรามีคนเก่งๆอยู่กับเราแล้วเราไปเทรนเขาเก่งขึ้นนะครับมันเป็นผลดีกับบริษัทเยอะมากเยอะกว่าค่าเรียนไม่รู้ว่ามันแพงแค่ไหนแต่มันเยอะกว่าแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเกี่ยวข้องกับงานแน่ๆน,นะในเคสนี้เราเกี่ยวข้องงานแน่ๆอาจจะไม่ได้เห็นผลโดยตรงแต่เกี่ยวข้องงานแน่ๆเนี่ยผมคิดว่าถ้าหัวหน้าคุณมีบัตรเจ็ตเขาให้ไปอยู่แล้วถ้าไม่มีต้องพยายามบอยเขาให้ได้ว่า เชื่อเถอะว่ามันจะทําให้ contribution ของตัวคุณสูงกว่าที่คุณค่าเรียนที่ส่งไปเป็น10บสิบเท่าคุณพูดได้ในดีเทลแต่หัวหน้าที่ดีครับจะจะนึกถึงคําพูดผมเมื่อกี้จริงๆคือโอเคการเทรนคนแพงแล้วเทรนเสร็จเขาอาจจะลาออกก็ได้ถูกแต่ลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดเราไม่เทรนอะไรเขาเลยเราเขาทำงานอยู่กับเราไปตลอดมันจะเกิดอะไรขึ้นกับองค์กรของเราโอเค ำถามต่อไปนะครับใบจบมีวันหมดอายุด้วยหรือนะครับถ้าจบแล้วยังไม่สมัครงานคืออยากทำสิ่งที่อยากทำก่อนแล้วอนาคตเปลี่ยนใจสมัครการจะมีผลต่อการเราเข้าทำงานไหมใบจบมีวันหมดอายุหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบจริงผมขอขออภัยที่ไม่แน่ใจว่าใบาจบมีวันหมดอายุหรือเปล่าเพราะว่ามันนานมากแล้วนะครับต่อขนาดที่2แล้วกันถ้า,าปัจจุบันนี้อยากทำอย่างอื่นก่อนคืออาจจะเป็นฟรีแลนซ์เป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วในอนาคตอยากไปสมัครงานบริษัทมีผลอะไรไหมสำหรับผมไม่มีนะ คือต้องอธิบายให้ได้ว่าคุณหายไปไหนนั่นเองนะครับแล้วก็เล่าให้ฟังถ้าให้ดีมีพอร์ตโฟลิโอมาให้เราดูสักนิดนึงว่าไอ้ตอนที่คุณเป็นฟรีแลนซ์สองปีนั่นนหะคุณทําอะไรบ้างหรือแม้แต่คุณไม่ฟรีแลนซ์ก็ตามนะคุณไปคุณไปเที่ยวเงี้ยสมมุตินะฮะแบบเอ็กซ์ตรีมแหละไปเที่ยวเป็นบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวเงี้ยก็คือการทํางานเหมือนกันนะถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ให้เราดูหน่อยว่าทาอะไรนะครับมันอาจจะดีกว่าดีกว่าไปทํางานปกติก็ได้นะฮะ อีกท่านนึงบอกว่าโอเคนะครับติดตามฟังพอดแคสต์มาพอนานพอสมควรนะฮะ,ะคำถามคือคิดอย่างไรกับเด็กจบใหม่ที่ทำงานไม่ถึงปีแล้วเปลี่ยนงาน m ม k e Sense ไมคยก็อยู่ของสตาร์ทอัพและเทคโนโลยีที่ก้้วไวขนาดนี้หากทำงานไม่ตรงสายอยู่แล้วจะสิ่งที่ดีกว่าก็สมควรเปลี่ยนงานเลยหรือไม่หรือเห็นด้วยว่าควรจะพิสูจน์ศักยภาพในการปรับตัวนะครับมีความกังวลถึง ความไม่อดทนของเด็กจบใหม่หรือ Gen Z นะครับคือองี้ผมบอกให้แล้วกันว่าต้องไปคิดเองเนี่ยต้องต้องต้องไปคิดเองว่าว่าคําตอบนี้มันจะแปลว่าอะไรโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกมีปัญหากับคนที่เปลี่ยนงานบ่อยถ้าเขามีคําอธิบายที่ดีพอแต่ว่าประเด็นคือคนส่วนใหญ่มีคําอธิบายที่ไม่ค่อยดีต้องใช้คำนี้แล้วกันนะที่เจอมามีเคสที่ไม่ค่อยดีเยอะนะครับคำว่าไม่ค่อยดีคืออธิบายได้ไม่ดีไม่ใช่ว่าไม่ชอบบริษัทเก่าไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่า อธิบาย่าแล้วม,มันฟังดูแล้วมันไม่คอนวินซิงอ่ะมันไม่เรารู้สึกว่ามัน,มนไม่ใช่อะ่ะนะฮะแต่ก็เราก็ไม่ได้ตัดสินอย่างนั้นซะทีเดียวนะประเด็นก็คือในคําถามเนี้ยท่านที่ถามมาบอกว่าเออเนี่ยเคยได้ยินมาว่าควรทางาน1 3สปีเพื่อจะได้เข้าใจงานจริงๆซึ่งอันเนี้ยผมเห็นด้วยคือเอาว่า1นึงปีแล้วกันนะครับ1ปีแรกเนี่ยเราแทบยงแทบไม่รู้อะไรเลยอะ่ะเกี่ยวกับงานน,นนะะถ้าเกิดว่า environment ของที่ทํางานมันโอเคก็คือ e n r o n m e t ที่แโอเคคืออะไรเพื่อนไม่ได้แบบโหเโตะตัดขากันตลอดเวลาไม่ได้นินทาอะไรกันแบบเยอะแยะมากมายเกินเหตุเจ้านายให้โอกาสเราสนับสนุนเรานะครับไม่ไม่มีคนหยาบคายไม่มี harassment ต่างๆอันนี้คือคำว่า environment โอเคมีโอกาสในการเรียนรู้มีโอกาสในการเติบโตอันเนี้ยอยากให้ลองให้เวลานิหนึ่งแต่ถ้าเกิด environment มัน mà, okay. แย่มากโอเคนั่นก็เป็นอีกเรื่องที่อยากเปลี <places. halfway. S 1> ่ยนก็เปลี่ยนได้นะครับผมจะบอกอย่างหนึ่งว่า ท,ทุกทที่ที่ทํางานบนโลกใบนี้ไม่ว่าบริษัทจะเทพแค่ไหนก็ตามมีปัญหาส่วนตัวม,มีปัญหาของตัวเองเสมอผมคิดว่าการเท่าจะอยู่ที่ไหนได้อย่างมีความสุขไม่ใช่การมองหาปัญหาแต่การมองดูว่าที่นั่นเขามีโอกาสอะไรบ้างเพราะปัญหานั้นมันมีอยู่แล้วทุกที่นะครับโอเคสุดท้ายนะครับผมทำยังไงให,ให้มีความสุขกับงานที่ทําหรือยากเปลี่ยนสายอาชีพทํำยังไงนะครับรู้สึกงานที่ทําอยู่ตอนนี้ อืมไม่มีเวลาพัฒนาตัวเองอยากเปลี่ยนสายอาชีพคือคําถามกว้างมากนะครับเรื่องงานนี้มันเป็นเรื่องที่ปวดหัวไหมเอางี้เดี๋ยวทิศหน้าจะจัดเอพิโซดเรื่องของการทํางานหน่อยดีไหมว่าแบบอยากจะเปลี่ยนอาชีพอาชีพนี้ดีไม่ดียังไงนะเนาะเดี๋ยวตอบให้ทิศหน้าเป็นแบบยาวๆหนึ่งเอพิโซดแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ผมอยากให้ทําแบบนี้ก่อน เพิ่งคิดออกเรื่องนี้ว่าเออมันน่าจะเวิร์กกับเด็กรุ่นใหม่เหมือนกันเพราะว่าเราเราคิดถึงแต่คนที่แบบทางานมานานๆแล้วคือการเขียนไดอารี่ฮะคือทุกท่านรู้อยู่แล้วผมชอบเขียนไดอารี่ใช่ไหมก็คือผมก็เขียนบันทึกอะไรของผมไปแล้วมันเป็นวิธีการเรียนรู้ตัวเองที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่เรานึกไม่ถึงแต่ว่ามันจะเรียนรู้ได้ก็ต่อเมื่อคุณเริ่มบันทึกไดอารี่ไป,ไปสักสเดือนแล้วคุณกลับมาย้อนอ่านคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีพัฒนาการด้านความคิดดีขึ้นหรือแย่ลงเป็นอีกเรื่องหนึ พอเราไปดูเราจะเริ่มเห็นว่าอะไรที่เราทําแล้วเรามีความสุขจริงๆมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆที่แบบเราไม่ได้แบบเราไม่ได้เราไม่ได้หาสาเหตุของมันเจอณนะตอนนั้นแต่มันอาจจะเป็นประมาณว่าเฮ้ยวันนี้เราได้มีโอกาสแบบทารีพอร์ตฉบับหนึ่งเรารู้สึกว่าแบบเราภูมิใจมากเลยที่รีพอร์ตฉบับนี้เสร็จยังไม่ได้รายงานใครยังไม่ได้ส่งให้ใครดูแต่เรารู้สึกภูมิใจด้วยตัวเองมันบอกอะไรบางอย่างได้นะครับกับจิตทางการทํางานของคุณในอนาคตลองดูเดี๋ยวที่น่าจะตอบตรงนี้ให้เป็นเป็นแบบเรื่องว่า จะเปลี่ยนงานยังไงจะหางานเปลี่ยนสายงานดีไหมอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวจะทำให้สักหนึ่งตอนแล้วกันนะครับในสัปดาห์น้าก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับมิชชั่นติดตามมิชชั่นติดมูลมาจนถึงตอนนี้นะครับเพราะว่าวันนี้หลายท่านน่าจะอยากไปฟังอิเล็กชั่นมากกว่าเนาะส่วนตัวก็เดี๋ยวผมจะฟังอิเล็กชั่นต่อนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับค่ำคืนวันนับคะแนนเลือกตั้ง2562นะครับแล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ ส,ส,สัเพราะความสดใสมีได้ทุกวัน